วัวพันธุ์ไฮแลนด์เป็นวัวท้องถิ่นของประเทศสกอตแลนด์โดยวัวสายพันธุ์นี้จัดเป็นสายพันธุ์โบราณที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่6ซึ่งทุกวันนี้ยังสามารถพบได้ในประเทศสกอตแลนด์ตอนใต้เช่นเดียวกับบางประเทศในยุโรปออสเตรเลียรวมไปถึงอเมริกาเหนือและใต้ด้วยเช่นกันซึ่งวัวสายพันธุ์นี้จะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าสายพันธุ์ทั่วไปโดยตัวผู้จะมีขนาดยาว 106-120 ซม.มีน้ำหนักสูงสุด800กิโลกรัมมีจุดเด่นตรงที่ส่วนเขาจะหนากว่าตัวเมียและโค้งไปข้างหน้าส่วนวัวตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าลำตัวยาว 90-103 ซม.มีน้ำหนักสูงสุด500กิโลกรัมส่วนเขาจะมีลักษณะเรียวและโค้งขึ้นโดยพวกมันจะมีขน2ชั้นช่วยให้ร่างกายอบอุ่นในสภาพแวดล้อมที่มีหิมะและในฤดูร้อนขนเหล่านี้จะถูกผลัดออกเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายนั่นเองวัวไฮแลนด์มีความเป็นมิตรกับผู้คนมากๆจึงทำให้บางคนนิยมนำไปเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกัน